มาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากเครนที่กำลังก่อสร้างอาคารที่ซอยสารแดงเขตบางรักค่ะอยู่ๆก็ล้มทับลงมามาเกี่ยวสายไฟมาทับรถยนต์แล้วก็ล้มลงมาไปโดนสิ่งปลูกสร้างเสียหายจำนวนมากนะคะเบื้องต้นเนี่ยทางตัวแทนของกรุงเทพมหานครก็เข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับวิศวกรผู้ควบคุมงานแล้วค่ะและหลังจากเกิดเหตุนะคะทางเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครก็เร่งลงพื้นที่ไปเนี่ยค่ะไปช่วยกันตัดกิ่งไม้ที่ทับสายเคเบิลและสายไฟภายในซอยสารแดง2ถนนสารแดงแขวงสีลมเขตบางรักหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเครนที่กำลังก่อสร้างอาคารล้มลงมาเนี่ยนะคะมาทับสายไฟต้นไม้และรถยนต์หลายคันค่ะโดยจนถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดการจราจรภายในซอยดังกล่าวเพื่อทำการเคลียร์พื้นที่แล้วก็ย้ายสิ่งที่ชำรุดออกนะคะขณะที่การไฟฟ้านครหลวงก็ส่งเจ้าหน้าที่ก็ไปซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อจะได้เร่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนได้ใช้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะก็เล่าว่าเครนเนี่ยค่อยๆล้มลงมามาเกี่ยวสายไฟแล้วก็ล้มมาทับรถยนต์ตามมาด้วยเสาไฟฟ้าล้มแล้วก็มีเสียงหม้อแปลงระเบิดขึ้นค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาตกใจมากส่วนอีกคนนึงนะคะเป็นนางสาวณัฐรินีค่ะพักอาศัยอยู่บริเวณจุดที่เกิดเหตุแล้วก็เป็นเจ้าของรถที่ได้รับความเสียหายด้วยเนี่ยนะคะเธอเล่าว่าช่วงเวลาประมาณ 9:00 น.ค่ะได้ยินเสียงดังก็เลยเปิดม่านออกมาดูพอเปิดมาดูก็พบว่ามีปลายเครนเนี่ยพาดมาทับตัวตึกที่อยู่ตรงข้ามบ้านก็เลยรีบออกมาดูรถที่จอดไว้อยู่หน้าบ้านปรากฏว่ารถยนต์ของตัวเองก็ได้รับความเสียหายไปค่ะส่วนทางด้านผู้อำนวยการเขตบางรักนางสาวพักพรสงวนศักดิ์นะคะบอกว่าตอนนี้ได้แจ้งความดำเนินคดีกับวิศวกรควบคุมการก่อสร้างที่เครนล้มลงมาแล้วนะคะในความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและกรุงเทพมหานครก็จะเรียกค่าเสียหายกับโครงการดังกล่าวเพราะว่ามีต้นไม้หัก5ต้นฟุตบาท2ข้างทางชำรุดส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารบ้านเรือนรถยนต์และผู้ได้รับบาดเจ็บอันนี้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ะเครนที่ล้มลงมาครั้งนี้นะคะมาจากสถานที่ก่อสร้างอาคาร6ชั้นของบริษัทเกียรติประเสริฐการช่างซอยสาระแดงจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยพบว่าฐานของเครนนั้นไม่แข็งแรงค่ะกรุงเทพมหานครก็มีคำสั่งด่วนเลยนะคะทีนี้กำชับมาตรการติดตั้งเครนในพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่ในจุดชุมชนให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นค่ะ